วัสดีครับทุกคนวันนี้น้องเกดไม่ได้มานะคะติดเรียนค่ะปิดเทอมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นเรียนอินเตอร์นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับมาค่ะอยู่กันที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางดุสิตธานีนะเชิญเรามาพักผ่อนแล้วก็มาออกทริปนะคะเดี๋ยวเราจะพาสำรวจโรงแรมนิดนึงนะคะดุสิตธานีพัทยาค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ล็อบบี้ของโรงแรมซึ่งเขามีสวนภายในอาคารเขาเลยโอ้โหนี่สวนไม่ได้ธรรมดานะดูเบบี้เกตต้องการจะพูดอะไรฮะทำเป็นคล้ายๆโรงเรือนอะไรเงี้ยอ๋อเป็นglass houseร่มรื่นมากทีเดียวเดี๋ยวเราจะเช็คอินกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องพักมาค่ะเราเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องของพักของเรากันค่ะมายิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสิวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักของเราเป็น Family Suite นะคะที่นี่นะคะเป็น two bedroom เลยนะคะเข้ามาเจออะไรคะเครื่องชงกาแฟการน้ำร้อนให้แบบใหญ่เบิ้มเลยแล้วก็ตู้เย็นเขาใช้เป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยค่ะป๊าป๊าผมมาชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอะไรเราเก็บนมแม่เราต้องการแช่ไอซ์แพ็คแช่อ๋อนี่มีตู้ฟรีซนะปกติจะไม่ค่อยมีตู้ฟรีซนะใช่ค่ะสำหรับตู้เล็กๆความเย็นก็ไม่ค่อยทั่วถึงเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าโซนลิฟวิ่งรูมตรงนี้เลยอ๋อมีโต๊ะทำงานค่ะนี่วิวสวยมากโอ้โหนี่มันดูดิชายหาดพัทยาค่ะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นหัวมุมของหาดพัทยาพอดีเลยนะคะเนี่ยต้นหาดเลยค่ะWelcome to madame.com a holiday you deserve ดูสิธานีพัทยานะเคพาไปดูห้องนอนหน่อยนะคะห้องนอนนี้ก่อนดีกว่าห้องนอนข้างนี้นะคะจะเป็นห้องนอนหลักก็คือบิวอินเขาเป็นไม้นะคะเพราะว่าด้วยความที่โรงแรมคือต้องบอกก่อนเลยว่าโรงแรมเขาแบบมีอายุเยอะนะคะแต่ว่าเวลาเราเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ดูโบราณมากมันจะดูแบบว่าไฮโซในสมัยแบบเดิมๆอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะปล่อยเบบี้เกตดิเบบี้เกตเต้นหน่อยดิดูนะหนึ่งสองแล้วดูในส่วนห้องน้ำนะคะข้างขวามือของแอนเนี่ยก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้านี่เดินเข้ามาคือเป็น walk-in closet เลยดีกว่าตรงนี้นะฮะก็คือจะมีเก็บกระเป๋าด้านนี้เป็นแล้วก็เข้ามาเป็นแม่คิดเป็นเธอนะคะชอบมากขอชมว่าไฟเป็นสีแบบนี้อ๋อเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าจะรู้ว่ามันสำคัญอ๋อถ้าสีส้มจะแต่งยากสำคัญกับการที่ผู้หญิงจะสวยมากเลยถูกใจให้สุดกระโหลกเลยตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำแช่ไปมองทะเลไปการจะนอนนี่นอนโอ้ยวิวสวยมากอ่ะโอ้โหแบบวิวสวยมากนะเราก็จะแบ่งโซนอันนั้นเป็นแบบโซนเปียกไว้เรียบร้อยเป็นชาวเวอร์อะไรต่างๆนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่อยู่อีกฝ้าของลิฟวิ่งรูมนะฮะใช่ค่ะจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นห้องสวีทธรรมดาอาจจะไม่มีตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือปิดได้นี่มันมีปิด connecting room นะคะเพื่อเป็นเตียงแบบว่าทวินค่ะสองเตียงแยกกันแล้วก็มีห้องน้ำด้วยอ่ะแวะไปดูนิดนึงเนาะห้องน้ำนี่จะไม่มีอ่างนะคะนี่โอเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนวิวก็จะได้วิวเดียวกันกับห้องเมื่อกี้แหละเดี๋ยวห้องนี้นะคะมากับ benefit ที่เป็นขับเล้าด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูขับเล้าแล้วก็ห้องของเล่นดีไหมครับกายนี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ที่ชั้น8นะอันนี้เป็นขับเล้านะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มบริการตลอดไปถึงน่าจะประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มคือจะเป็นสแน็คตลอดวันนะคะเปิดถึงกี่โมงนะคะที่นี่4 ทุ่มนะคะแต่ว่าช่วง5 โมงครึ่งถึง1 ทุ่มครึ่งนะคะจะเป็น Happy Hour ก็คือมีเสิร์ฟแอลกอฮอล์ไม่อั้นนะคะนี่อันนี้หยิบได้หมดเลยนะคะนี่อ่ะหยิบซิต้องดื่มเอาอะไรดีนะมีผลไม้อบแห้งนะมีคุกกี้มีลำไยเหรออันนี้ลำไยนะมีส้มนะคะแล้วก็มีพวกเค้กเคิร์กเล็กน้อยแซนด์วิชนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องทำแพนเค้กนะสดโอ้โหนั่งทานไปชมวิวกันเพลินอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดส่วนใครที่ต้องการทำงานนะคะนี่มีคอมพิวเตอร์มีปรินเตอร์ให้ ตอนนี้เด็กน้อยก็ได้สลบไปเรียบร้อยม้าเลยดูแลอยู่แม่แอนก็เลยดูแลนะคะส่วนน้องกายจะพาชมโรงแรมมาใช่ตอนนี้น้องกายอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ดีใจฟาร์มดีใจฟาร์มคืออะไรดีใจฟาร์มก็เป็นฟาร์มใช่เหรอนี่คือที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาเนี่ยเขามีฟาร์มผักของตัวเองนะคือผักที่กายกินพวกนี้นะอาหารเช้าต่างๆเนี่ยมาจากที่นี่ดีสิทำไมทำหน้าอย่างนั้นดีไหมดียังไงอร่อยไหมลองกินเลยป่ะนี่อยู่ที่ไหนฮะคิสขับนะฮะโอ้นี่บอกว่ากายบอกกายจะนอนตรงนี้อ่ะฮะกายจะนอนตรงนี้อ่ะไปดูในห้องกันดีกว่ากายพาไปชมหน่อยเดี๋ยวพาไปชมหน่อยอ่ะไปวิ่งไปเลยโอ้โหใหญ่บึ้มเลยนะโอ้โหคิสขับที่นี่นะต้องพาน้องเกณฑ์มาเนาะโอ้กระโดดเลยบ้านบอลเหรอฮะบอลเหรอไปสไลเดอร์ลงมาฮะซูเยอะกว่าเอา1 2 3ไม่ค่อยไปตูดเหนียวเลยเอาให้นั่งข้างล่างไม่ใช่นั่งบนนี่ก็จะมีของเล่นเสริมพัฒนาการนะตรงนี้เฮ้ยมุมนี้มุมโปรดกายแน่นอนนี่ตรงนี้มีเกมเหรอมี PlayStation เหรอชักเก๊กมาโอ้PlayStation 4เล่นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอนี่เราอยู่สระว่ายน้ำของที่นี่นะคะเรียกสระชบานะอันนี้เป็นสระแบบน้ำเกลือด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเบบี้เกนอาจจะได้ว่ายถ้ามีเวลาเป็นนี้ก็จะแยกกันไปเลยเป็นสระเด็กก็กว้างใหญ่ดีนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีของเล่นอะไรเท่าไหร่มีน้ำพุน้ำตกมานิดนึงสระว่ายน้ำนี่อยู่ข้างๆกับชายหาดพัทยาเลยนะเดินมาถึงดีฟิตนะคะวันนี้เป็นยิมใหม่ที่นี่ก็เพิ่งรีโนเวทยิมใหม่นะโหแบบคือเครื่องเล่นเขาค่อนข้างครบเลยเนี่ยเล่นออกจริงจังก็ได้เนี่ยโหดูลูกบอลมีเพียบเลยตอนนี้พ่ออินเดินมาถึงสระว่ายน้ำอีกสระหนึ่งอันนี้ก็จะดูทันสมัยกว่านี่มีตรงนู้นด้วยนะเนี่ยมีสะพานโค้งๆอันนี้ก็จะเห็นวิวทะเลหน่อยหนึ่งตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับนี่โอ้โหสวยมากตื่นแล้วค่ะแม่แอนไปรีบมาฮะเบบี้เกนอ๋อเบบี้เกนเอาเบบี้เกนตื่นแล้วใช่ไหมครับเบบี้เกนบ่อบอลไปแล้วบ่อบอลแล้วลุยเลยฮะไปไหมเอาไม่เอาเบบี้เกนลุยบ่อบอลแล้วอุ้ยโอ้โหเบบี้โอ้โหเบบี้เกนหรอโอ้เบบี้เริ่มปีนเนี่ยโซนตรงนี้นะเหมาะกับเบบี้มากเลยน้องเกนนี่วัยนี้พอดีขังได้วัยกำลังโดนขังโดนพิงโอ้โหนั่งจุดเหรออ๋ออย่างนี้อ่ะโอ้ดูนี่มาตีตัวตุ่นกันแล้วตีตัวตุ่นโอ้โหปิดตาตีไปนี่แอนจับหรือว่าลูกตีโอเคอย่าตีโดนนิ้วตัวเองนะร้องไห้นะแง่นะโอ้เก่งไก่แล้วเร็วมาช่วยหน่อยเร็วโอ้ไก่โอ้โหพอดีโอ้ยกเย่งอ่ะอุ้ยหาเร็วมาหาป๊าเร็วป๊าเร็วยิ้มไปอยู่ในบ้านเลยแต่ตรงนี้มันก็ดีนะพื้นที่มันกว้างดีมาระวังบ้านเขาหักจะบอกว่าคิดสถานที่นี่กว้างดีนะใช่กว้างมากใช่เลยมีอันนี้มีห้องกิจกรรมเนาะส่วนเบบี้เกนยังงงอยู่จะเล่นอะไรดีมันเอาเครื่องบินไหมนี่ป้าเอาเครื่องบินให้นี่โอ้โหอุ้ยเอาหยอก ชอบแบบนี้แหละสวัสดีครับขายอะไรครับขายอะไรครับขายแฮมเบอร์เกอร์ครับไหนแฮมเบอร์เกอร์มีไหมฮะงงงงงงเอามาทำอะไรนี่ล่ะก็มาทุบครับทุบถนนตุบตับโอ้ทุบตับทุบตับโอ้โอ้โอ้ตอนนี้เป็นช่วงแบบโอ้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 สนุกหัวโขกกันเด็บไหมโอ้โอ้โอ้ทุบตับทุบตับจ้าเอ๋โอ้ยน่ารักน่ารักจ้าเอ๋ปิดประตู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 จ้าเอ๋เบบี้เกนจะมาขายของแล้วหรอโอ้เบบี้เกนขายของอะไรอ่ะโอ้เบบี้เกนเดินได้สนุกใหญ่เลยนะโอ้เดินยกแยกยกแยกขาสั้นๆโอ้เดินข้างเอาไปต่อเอาเบบี้เกนขายของนะระวังชนนะแอนเอ้าเดินประคองโอ้มีความสุขใหญ่เลยโอ้โหมาดูเฮียกายเฮียกายเล่นอะไรครับกายฟีฟ่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับ 1-0 เหรอใครนำครับมาเร็วมาเร็วเบบี้เกนโอ้โหวิ่งเลยโอ้ยเบบี้เกนวิ่งเลยวิ่งเลยลูกใจเย็นๆนะเอาจนแล้วลูกโอ้ตกเย็นนะคะเรามานั่งชิลกันที่ไหนลูก The View Terrace ตรงนี้นะวิวทะเลเลยนะคะใช่ค่ะอ่ะโอเคใครอยากมาพักผ่อนแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ธานีพัทยาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับกายบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ